คุณผู้ชมคะในสัปดาห์หน้าก็คือในวันที่23และ24กรกฎาคมพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีก็จะนำคณะรัฐมนตรีนั้นลงพื้นที่ประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดอำนาจเจริญและจังหวัดอุบลราชธานีค่ะโดยพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณก็เชื่อมั่นนะคะว่าจะไม่มีปัญหาวุ่นวายแม้ว่าจะเคยเป็นพื้นที่เคลื่อนไหวทางการเมืองในช่วงรัฐประหารค่ะนอกจากนี้ก็ชี้แจงด้วยนะคะว่ารัฐบาลลงพื้นที่ตลอดช่วง 2-3 ปีนี้ไม่มีนัยยะทางการเมืองค่ะเพราะว่าทุกครั้งที่ลงพื้นที่ก็จะเน้นติดตามการทำงานและรับฟังปัญหาของประชาชนค่ะพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณย้ำว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานำคณะรัฐมนตรีลงพื้นที่ประชุมครม.สัญจรมาแล้วหลายครั้งในช่วง 2-3 ปีนี้แต่กลับถูกนำมาเป็นประเด็นทางการเมืองในช่วงนี้พร้อมกับยืนยันว่าสถานการณ์ทุกจังหวัดเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและนายกรัฐมนตรีสามารถเดินทางได้ทั่วประเทศค่ะไม่มีการที่จะมาที่จะเดินขบวนอะไรเนี่ยยังไม่มีการไม่มีเทือกข่าวแหล่งข่าวไม่รู้ใต้ดินยังมีพวกกลุ่มที่เคยไปก็ไปรู้ก็ไปเธอก็ไปดูเอาสิเธอก็ไปดูเธอจะไปรู้ได้ไงดูก็รู้ก็ไม่บอกแสดงว่าการเคลื่อนไหวของกลุ่มการเมืองตอนนี้เนี่ยยังไม่มีอะไรที่เป็นข้อวิตกกังวลของใช่ยังไม่มีอะไรเข้าวิตกเพราะว่าเขาก็เชื่อมั่นนะเชื่อฟังว่าคำสั่งคสช.ที่ออกไปที่เรายังไม่ได้ปลดล็อกเนี่ยเขาก็ดำเนินการไปตามขั้นตอนของเขานะที่ขอจะขออนุญาตก็ขออนุญาตนะเราก็ให้อนุญาตทุกครั้งเพราะฉะนั้นพลเอกประยุทธ์ไปได้ทุกภาคก็ไปได้ทุกภาคมีถ้าเป็นคนไทยป่ะพลเอกประวิตรยังยืนยันว่าการลงพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญและอุบลราชธานีไม่มีกำหนดการพบนักการเมืองท้องถิ่นรวมทั้งไม่มีนักการเมืองขออนุญาตเข้าพบส่วนกรณีที่แกนนำกลุ่มสามมิตรนำโดยนายสมศักดิ์เทพสุทินเดินสายหารือกับเกษตรกรชาวนาอาจจะเป็นเพียงการพูดคุยกันเท่านั้นเพราะว่ากลุ่มสามมิตรยังไม่ได้เป็นพรรคการเมืองค่ะ